แนวทางการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับศาสตร์พระราชามีหลายแขนงครับแต่ว่าแขนงหนึ่งซึ่งสำคัญมากและพลิกฟื้นชีวิตคนไทยทั้งประเทศคือศาสตร์ด้านดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงแก้ปัญหาเรื่องของดินที่ปลูกพืชไม่ได้และชาวบ้านก็ดีราชการสมัยนั้นก็ดีถอดใจฮะบอกสภาพแบบนี้ปลูกอะไรคงไม่ไหวก็ต้องเป็นทะเลทรายไปแต่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าอย่าคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ประเทศไทยทั้งประเทศจะเป็นทะเลทรายหมดท้ายที่สุดแนวพระราชดำริพระองค์ท่านเป็นความจริงครับปัจจุบันหลายพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งปลูกอะไรไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้เขียวชอุ่มหมดเลยวันนี้มีตัวอย่างนะคุณสุรีครับอย่างเช่นตามโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มนะคะจังหวัดราชบุรีที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผลิตผลทั้งหมดแต่เขาบอกว่าก่อนปี2529ก่อนที่จะมีโครงการพระราชดำริเข้าไปถึงนั้นที่ดินตรงนั้นบริเวณนั้นเสี่ยงการเป็นทะเลทรายมากที่สุดเขาพลิกฟื้นอย่างไรเกษตรกรมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขปัจจุบันเพราะศาสตร์พระราชานั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามโครงการพระราชดำรินั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานราชการด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินก็คือกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งวันนี้ท่านรักษาการอธิบดีท่านจะมาร่วมรายการกับเราจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมที่ตอนนี้เป็นเกษตรกรกำลังประสบปัญหาเรื่องดินนะคะเขาบอกว่าโทรไปที่ call center 1760ของกรมได้มีคำการให้บริการในทุกๆเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะมาคุยในเรื่องรับพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพบทั้งสองท่านกันค่ะถูกครับรู้หรือไม่ชานมไข่มุกนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกด้วยงานเรื่องการพัฒนาที่ดินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นงานใหญ่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับระดับโลกให้ความสำคัญและมาดูงานที่บ้านเรานะครับถึงขนาดที่ทาง UN เองประกาศวันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้2ท่านจะเล่าให้ฟังครับว่าที่ผ่านมาพื้นที่ไหนที่พระองค์ท่านเข้าไปพัฒนาปรับปรุงแล้วดีขึ้นบ้างนะครับท่านแรกครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับคุณเบญจพรชาพานนท์ครับสวัสดีครับถัดมานะครับคุณไมตรีพวงอินครับเกษตรกรเครือข่ายโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขออนุญาตเริ่มกันเรื่องวันดินโลกกันก่อนเมื่อสักครู่คุณวิสารก็เกริ่นให้ทราบแล้วคือวันที่5ธันวาคมแต่ต้องมีที่มาที่ไปนะคะท่านรักษาการอธิบดีเชิญค่ะก็ดิฉันขอย้อนหลังไปในปี2545เลยนะคะเราได้มีการจัดประชุมดินโลกขึ้นที่กรุงเทพนี่เองค่ะในการจัดงานครั้งนั้นเนี่ยเราร่วมกับสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนะคะที่นานาชาตินะที่เราเรียกว่า IUSS นะคะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะในการจัดประชุมในวันนั้นเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้จัดนอกจากการประชุมทางวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดนิทรรศการนะคะโดยแสดงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางดินต่างๆที่ท่านทรงงานมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินโครงการแกล้งดินหรือโครงการฟื้นฟูดินของดินเสื่อมโทรมในเรื่องของดินลุกลางอะไรต่างๆเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาจัดแสดงในวันนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยทาง IUSS เนี่ยก็เห็นการภาพการจัดนิทรรศการทั้งหมดก็เห็นประจักษ์ชัดนะคะถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านนะคะก็เลยคิดมีแนวความคิดว่าน่าจะให้มีเรื่องของวันดินโลกขึ้นมานะคะนับวันนั้นเนี่ยก็เกิดความคิดขึ้นมานะคะต่อจากนั้นเนี่ยในปี2555นะคะ10ปีให้หลังนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้พระราชทานพระบรมบรุกาศนะคะให้ผู้บริหารของ IUSS กรมพัฒนาที่ดินและสมาคมดินและปุ๋ยนะคะซึ่งเราทำงานร่วมกันอยู่ในเรื่องของการจัดการดินและปุ๋ยนะคะก็ให้เข้าทูลละอองธุลีพระบาทนะคะถวายนะคะก็คือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมให้กับพระองค์ท่านนะคะในวันนั้นเองเนี่ยทาง IUSS ก็ขอพระราชทานท่านเลยว่าขอพระราชทานว่าขอวันที่5ธันวา
ของทุกปีเนี่ยให้เป็นวันดินโลกซึ่งท่านก็โปรดเกล้าให้มานะคะก็เลยเป็นถือเป็นสากลเลยเหรอฮะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านโปรดเกล้าแล้วเนี่ยในปี55เนี่ยท่านโปรดเกล้านะคะหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งในปี56ก็นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสมัชชาโลกนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบนะคะว่าให้วันที่5ธันวาเนี่ยเป็นวันดินโลกก็เป็นการประกาศของสหประชาชาติเลยใช่ค่ะอันนี้คือใช้กันทั่วโลกเลยเป็นสากลเลยทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติชาติค่ะโอ้ตั้งแต่ปีนั้นมาใช่จนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วฮะเป็นปีที่6เป็นปีที่6ครับคือเราได้ยินเรื่องของการพัฒนาดินประเทศอื่นเนี่ยบางๆไม่ชัดแต่ของไทยเนี่ยชัดเจนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพัฒนาและเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับดินที่พระองค์ท่านทรงแก้ปัญหามีกี่ประเภทฮะอย่างนราธิวาสนี่เป็นป่าพลุใช่ไหมฮะนราธิวาสเป็นดินเปรี้ยวจัดเป็นดินเปรี้ยวจัดคือทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะเป็นศูนย์หนึ่งของโครงการพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะศูนย์นี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดทีนี้ดินเปรี้ยวจัดที่ทางคุณพิธีกรบอกก็มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่พลุคือพื้นที่พลุตรงนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะของตะกอนน้ำเปรี้ยวตะกอนดินเปรี้ยวเค็มอ่ะมันมีเกลืออยู่เนี่ยมันเป็นตรงนี้มันเป็นตะกอนน้ำก่อยนะคะคือมันเป็นเดิมทีเป็นพื้นที่ทะเลเก่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นนับเป็นพันปีเลยนะคะก็จะมีตะกอนซึ่งตะกอนตัวนี้จะเป็นตะกอนที่จะทำให้เกิดที่เราเรียกว่าสารไพไรต์ก็จะทำให้เกิดดินเปรี้ยวจัดพระองค์ทรงงานเยี่ยมเยียนเกษตรกรก็บอกว่าปลูกข้าวอะไรไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรก็บอกว่าตรงนี้มันเปรี้ยวมากนะคะท่านก็รับสั่งแล้วก็ให้ศูนย์พิกุลทองเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดตรงนั้นที่เราเรียกว่าโครงการแกล้งดินที่มาที่เราได้ยินกันนะแกล้งดินนี่คือจุดหนึ่งดินเปรี้ยวมีดินอะไรฮะดินเปรี้ยวถ้าเราเหนือขึ้นมาหน่อยก็ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินที่เราเรียกว่าศูนย์เขาชะงุ้มนะคะตรงนั้นเนี่ยสภาพพื้นที่เป็นดินลูกรังเป็นดินลูกรังตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าเดิมเป็นป่าที่ถูกทำลายค่ะก็คือชาวบ้านเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่นะคะทำไร่อ้อยอะไรต่างๆตรงนั้นดินเสื่อมโทรมก็เป็นลักษณะของดินลุกลังแล้วก็มีการขุดหน้าดินไปขายนะคะมีการขายที่ดินอะไรต่ออะไรจะเปลี่ยนมือจากพื้นที่ที่เป็นป่าในทุนใช่ท่านก็มีพระราชดำริเข้าไปตรงนี้แก้ไขท่านก็บอกว่าที่นี่ไม่มีหน้าดินเลยนะคะดินเสื่อมโทรมมากดังนั้นเนี่ยให้ใช้ยาแฝกแล้วกันก็ใช้ยาแฝกในการที่จะฟื้นหน้าดินขึ้นมาแก้ปัญหาตรงนี้ที่ดินลูกรังค่ะแล้วก็ยังมีแถวดินดานด้วยนะคะแถวที่เขาหินซ้อนชาเชิงเซาแล้วก็ห้วยทรายที่เพชรบุรีใช่ไหมคะตรงนี้เอาไปที่เขาหินซ้อนแล้วกันนะคะเขาหินซ้อนเนี่ยลักษณะเป็นดินทรายตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่เหมือนกันนะคะทีนี้เป็นดินทรายเนี่ยเราก็ทราบกันดีแล้วดินทรายเนี่ยปลูกอะไรค่อนข้างจะยากเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ต่ำเก็บน้ำไม่ได้นะคะท่านก็เข้าไปตรงนั้นเนี่ยมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะก็เป็น1ใน6ศูนย์ของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันห้วยทรายใช่ไหมคะเพชรบุรีห้วยทรายมันจะเหมือนห้วยทรายห้วยทรายลักษณะคล้ายกันก็คือเป็นลักษณะห้วยทรายตรงนั้นเป็นลักษณะพวกใกล้ๆทะเลก็จะเป็นดินทรายทีนี้ที่ท่านคุณพิธีกรบอกในเรื่องของดินดานคือลักษณะของการที่เราใช้เครื่องจักรนานหรือเป็นดินทรายแล้วข้างล่างเนี่ยมีการสะสมที่เราเรียกว่าออร์แกนิกแมตเตอร์อะไรต่างๆสิ่งวัตถุก็จะเกิดเป็นแคร็กเป็นดานดานตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามองไปเห็นเป็นดินทรายแต่น้ำท่วมเพราะอะไรเพราะว่าน้ำไหลไปปั๊บมันไม่ซึมเจอดานนะคะอีกปัญหาตัวนึงก็คือว่าลากพืชชอนชัยไปเจอดานปุ๊บลากชะงักไม่สามารถลงไปหาน้ำหรืออาหารได้ดานนี่คล้ายๆกับเราเคยไปทำกิจกรรมที่ใช้ก้อนหินเลยดินดานเนี่ยเขาบอกสกัดกันเป็นวันเลยเหมือนก้อนหินตรงนั้นเนี่ยแข็งมากตรงนั้นเนี่ยเราไม่ถึงเราไม่เรียกดินดานแต่เราเรียกว่าลูกหลังแม่หลังคือตรงนี้แข็งมากแข็งมากนะคะแข็งมากคือตรงนี้ถ้าแห้งอันนี้ถ้าเกิดมากส่วนใหญ่จะเจอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เราเรียกว่าลูกหลังแม่หลังตรงนี้นะคะตรงนี้แข็งมากคือถ้าแห้งเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแข็งเลยเดิมทีจะนิ่มๆเมื่ออยู่ในสภาพเปียกๆนะคะห้วยทรายก็จะเจอชั้นดานซึ่งท่านก็รับสั่งว่าลองให้ปลูกหญ้าแฝกดูสิรากหญ้าแฝกเนี่ยที่ดิ่งลงไปในดินเนี่ย
มันสามารถจะเบรกชั้นดานบ้างไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ทำสำเร็จนะคะมันก็เจาะลงไปได้ใช่ก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมือก็ได้แต่ว่าใช้ต้นทุนสูงเนาะแล้วชาวบ้านทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้ยาแฝกเนี่ยก็ลองให้รากยาแฝกเนี่ยเพราะรากยาแฝกจริงเนี่ยพอเขาเจอพอเขาเป็นอยู่ในดินทรายเนี่ยเขาจะหลังอย่างรากได้ลึกมากแล้วก็ทะลุไปทำลายเบรกชั้นดานเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเมื่อรากลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดกิจกรรมจุลินทรงจุลินทรีย์อะไรต่างๆทำให้ชั้นดานเนี่ยมันก็สามารถที่จะเบรกได้ท่านที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเห็นภาพนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่านบอกเป็นครัวโลกด้วยแต่ถ้าพื้นดินเราไม่สามารถปลูกพืชได้เลยเราจะไม่เป็นประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านเอาชนะทุกดินจนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้นะคะคุณไมตรีเป็นเกษตรกรโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มจังหวัดราชบุรีก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มขึ้นมาสภาพพื้นที่เขาชะงุ้มตอนนี้จะแปรสภาพไปลองจินตนาการได้ไหมคะครับเขาชะงุ้มจากอดีตนะคะครับในความรู้สึกของผมนะครับไม่ใช่คนเขาชะงุ้มครับครับแต่ว่าพื้นที่เขาชะงุ้มเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าผ่านเลยครับเพราะให้หลีกให้ไกลได้ยิ่งดีใหญ่ครับครับในความรู้สึกของผมตอนนั้นคิดนะครับคิดในใจเลยแล้วก็คนพูดถึงกันมากว่าก็คือว่าทะเลทรายแห่งโพธารามครับทิวทัศน์งามบ่อลูกลังสวยสะพังสาวผมแดงแหล่งที่นกอีแร้งตกลงมาตายครับโอ้โหมันน่าผ่านไหมครับคือเป็นคำอะไรอ่ะเป็นคำคล้องจองที่เน็บๆอ่ะใช่ครับใช่ครับเป็นลูกรังร้อนสุดๆนกยังตายครับผู้หญิงสาวผ่านเนี่ยผมแดงเพราะฝุ่นลูกรังเต็มไปหมดไม่มีพืชเลยแล้วครับปลูกอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้อดีนะครับสาวผมแดงเนี่ยเพราะว่าทำให้ผมได้มาอยู่ที่เขาชะงุ้มอ๋อเพราะไปพบรักใช่ครับจากผู้รับเหมาที่เรามีเงินมากมายครับต้องมากลายเป็นเกษตรกรครับที่มีเงินเหลือแค่บาทเดียวครับจากการทำเกษตรครับใช่ครับนี่ขี้ฝุ่นหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นฝุ่นตอนปีไหนฮะตอนที่สภาพเขาชะงุ้มดินแดงลูกรังสุดๆเลวร้ายสุดๆร้อนสุดๆแล้งสุดๆเนี่ยปีก่อนที่โครงการจะมาตั้งครับก่อนที่โครงการจะมาตั้งประมาณโครงการมาปี2529ครับก่อนหน้านั้นใช่ครับแล้งสุดๆเลยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จเหรอฮะเสด็จครับเสด็จมาชาวบ้านได้กราบบังคมทูลร้องขอพระองค์ท่านอันนี้เป็นที่จริงในความรู้สึกของผมนะครับผมพูดเลยว่าทำไมคนจึงนำที่ที่ไร้ประโยชน์แล้วมาถวายพระเจ้าอยู่หัวครับตอนนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เลยครับปัจจุบันนี้กลายเป็นคุณูปการยังสูงครับสำหรับคนที่ถวายที่เพราะพระองค์ทรงแก้ปัญหาแล้วทำให้เข้าชะงุ้มปัจจุบันเป็นสถานที่ที่ใครต้องผ่านครับครับอ๋อเดี๋ยวคุณไมตรีกำลังบอกว่าสมัยก่อนปี29เนี่ยที่มันแล้งสุดๆเป็นลูกรังแล้งนกยังตายเลยใช่ครับคือปลูกอะไรไม่ขึ้นใช่ครับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประชาชนก็เลยถวายที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาถูกไหมครับก็เลยพัฒนาตรงนั้นใช่ไหมท่านที่ปรีฮะคือถวายเนี่ยคือเกษตรกรใช้ประโยชน์ไม่ได้ละก็แย่สุดๆก็ถวายท่านพอถวายท่านเสร็จถวายท่านก็คิดแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้นะคะนี่ทราบมาว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ส่วนพระองค์คือพระองค์บางส่วนในพระองค์ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับแล้วก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนั้นก็เลยเกิดเป็นเรื่องของโครงการเขาชะงุ้มคือคงชื่อว่าโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการเขาชะงุ้มจังหวัดราชบุรีคือศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินทำนองนี้คือพระองค์ท่านตั้งชื่อโครงการตามสภาพของดินเลยก็คือโครงการนี้ก่อตั้งประมาณปี2529ใช่ไหมคะ29นี่พระองค์เสด็จมาดูพื้นที่เสด็จแล้วก็ก่อตั้งโครงการจนแบบเกษตรกรไปเรียนรู้ปีอะไรคะก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปพร้อมกับโครงการนะครับแต่ละโครงการเริ่มประสบความสำเร็จดีก็ปีไหนฮะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะปลูกพืชได้นี่ได้ประมาณ10ปีครับพระองค์ทรงตั้งไว้ว่าในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่มันที่สุดแล้วคือเกิดเป็นป่าแล้วประมาณ 20-30 ปีแต่โครงการเข้าชะงุ้มสำเร็จก่อนมาเกือบ20ปีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณวิสาลและคุณไมตรีจะไปดูว่าจากโครงการพระราชดำริที่เป็นเขาชะงุ้มนี้นะคะตอนนี้ได้พลิกฟื้นจนเกษตรกรประสบความสำเร็จนะคะไปประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาต่างๆมากมายตั้งแต่ปี2529ของพระองค์ท่านเรื่อยมาด้วยนะคะปัจจุบันสภาพเป็นอย่างไรมีผลิตผลอะไรบ้างไปพบคุณวิสารเลยค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับจากพื้นที่ที่
ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนปลูกอะไรไม่ได้เลยถวายที่ดินพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงริเริ่มโครงการแก้ปัญหาดินในเขาชะงุมจังหวัดราชบุรีปัจจุบันก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เอามาแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้ชาวบ้านปลูกอะไรฮะในพื้นที่เมื่อกี้เรามีภาพประกอบด้วยนะครับปลูกอะไรฮะในพื้นที่เดี๋ยวนี้ปลูกได้ในพื้นที่ปลูกได้ทุกอย่างครับอะไรบ้างที่มันล้มเหลวนะครับที่ผมปลูกแล้วล้มเหลวเรื่องเงินแค่บาทเดียวก็คือปลูกอ้อยปลูกมันตามฤดูกาลนะครับแต่เราไปไม่รอดใช้ครับมาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พระองค์ท่านเราก็หันกลับมาปลูกแบบเดิมครับแต่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับแล้วไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วไม่ปลูกครับปลูกผสมผสานนะฮะปลูกอะไรบ้างครับไม่ตรีปลูกในเรื่องของแปลงอ้อยนะครับพืชหลักเลยที่เป็นอ้อยครับปัจจุบันอ้อยที่เป็นอ้อยโรงงานซึ่งคำนวณดูแล้วนะได้กำไรไร่ประมาณ1,000 บาทรเราหันกลับมาเปลี่ยนวิธีคิดครับเป็นทำน้ำอ้อยแทนครับเอาอย่างนี้ใช้อ้อยกี่ต้นอันนี้ลำหนึ่งอ่ะประมาณได้ประมาณ30-40 บาทครับโอ้ลำหนึ่งเหรอใช่นี่ขายขวดเท่าไหร่ฮะ10 บาทแล้วขายที่ไหนขายอยู่หน้าโครงการพระราชดำริครับแล้วก็ในจังหวัดราชบุรีมีรายได้ดีกว่าเยอะรายได้ดีกว่าเยอะครับมันไม่ใช่แค่นี้นะครับธรรมชาติเลยไหมน้ำอ้อยธรรมชาติไม่ใช่แค่นี้นะครับมีอะไรจากน้ำอ้อยนะครับถ้าสมมตินะครับน้ำอ้อยความถูกต้องนะครับน้ำอ้อยขวดละ10 บาทครับถ้า6 ขวดคำตอบที่ถูกคืออะไรครับระหว่าง50 60แล้วก็70ครับบางคนคิดว่าต้องเป็น60ครับจริงๆแล้วให้เปลี่ยนกระบวนการคิดมาเป็นที่ถูกต้องเป็น50ครับเพราะถ้า60ต้องแพงครับอ๋อ50มันดูถูกก็คือถูกลงมาต้องการบอกว่าอย่ายึดติดตำราครับ1ก็คือเอาน้ำอ้อยมาทำเป็นน้ำอ้อยเมื่อทำเป็นน้ำอ้อยเสร็จใช้ศาสตร์พระราชาเพิ่มเป็นน้ำเชื่อมครับอ๋อเป็นน้ำเชื่อมอันนี้เก็บไว้ได้เป็นปีครับจากอ้อยเป็นน้ำทำอาหารอย่างอื่นได้ใช่ครับสามารถเติมกับอะไรขวดเท่าไหร่ฮะอันนี้ขายขวดเท่าไหร่นะอันนี้ขวดละ80ครับเพิ่มขึ้นไปอีกรายได้เกษตรกรก็เพิ่มด้วยเพิ่มด้วยแล้วมาทำเป็นน้ำตาลครับอันนี้ถุงเลยใช่ครับแล้วเอาลงมีโรงงานเหรอฮะลงทำเป็นโรงงานครับโดยใช้กระทะ1 ใบครับชุมชนเหรอฮะชุมชนทำกันเองหรือครัวเรือนครัวเรือนทำใช่ครับอ๋อเอามาเคี่ยวจนกระทั่งเป็นน้ำตาลเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับแล้วขายถุงเท่าไหร่อย่างนี้ขายถุงเท่าไหร่อันนี้ถุงละ30 บาทครับกำไรเท่าไหร่ฮะถุงนึงคิดดูสิครับกำไรก็น่าหน่ายไม่ได้ลงทุนอะไรเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้เราไม่ได้ใช้เครื่องจักรมากมายใช้กระทะลูกหนึ่งตะหลิวอันหนึ่งครับแค่นั้นเองครับโอ้แสดงว่ากำไรดีอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นกระบวนการผลิตในเรื่องของข้าวครับอันนี้จะหมดข้าวใช่ไหมใช่ครับข้าวที่จะมาทำนะครับครับเริ่มตั้งแต่เป็นข้าวกล้องนะครับทำเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องอย่างนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นข้าวหางข้าวกล้องโลละประมาณ60เพิ่มเป็นข้าวหางได้โลละ105 บาทจากข้าวหางเป็นข้าวซ้อมมือครับข้าวซ้อมมือจะหอมนุ่มกว่าข้าวกล้องได้เพิ่มอีกครับแล้วที่เหลือเป็นจมูกข้าวที่ขัดออกมาแบบนี้ครับก็มาขายต่างหากต่างหากที่ถุงเท่าไหร่ฮะอย่างนี้อันนี้ถุงละ50ครับจากจมูกข้าวนะครับครับเพิ่มมาเป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นสบู่ข้าวไรเบอรี่ครับสบู่ข้าวไรเบอรี่มาทำสบู่ด้วยใช่ข้าวไรเบอรี่นี่ขายเท่าไหร่35 บาท35อันนี้แหละฮะอันนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดอันนี้ใช้จมูกข้าวไรเบอรี่ครับเลิศใช่ครับแล้วก็ใช้เป็นมีเป็นแชมพูครับโอ้สามารถเพิ่มยอดแล้วก็อันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นแปรรูปของสมาชิกกลุ่มครับที่เรารวมตัวกันครับมาจากอะไรฮะน้ำมันมาจากอันนี้น้ำมันไผ่ครับอันนี้เป็นเห็ดที่แปรรูปครับอ๋อแก้ปวดเมื่อยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของกลุ่มก็คือการผสมผสานในเรื่องของพืชที่ปลูกเดิมทีเราใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกให้มันอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วฟื้นฟูให้ดินขึ้นมาหลังจากดินขึ้นมาแล้วจากหญ้าแฝกเราก็เริ่มปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดแต่สิ่งที่ผสมลงไปเป็นพวกผักพวกนี้ครับจะอยู่ในแปลงอ้อยครับฉะนั้นตอนนี้เกษตรกรเขาไม่ตีเชิญทางนี้นะเชิญทางนี้ตอนนี้เกษตรกรเนี่ยรายได้เป็นยังไงต่อปีต่อครัวเรือนอย่างคุณไม่ตีนี่เป็นยังไงผมมีและผมทำงานให้สังคมครับผมประสบความสำเร็จอย่างสูงปัจจุบันเนี่ยครับรายได้ของผมประมาณเดือนละ3-4 หมื่นบาทครับแต่มีเวลาทำงานเดือนละประมาณบางเดือนมีเวลาทำงานแค่40 ชั่วโมงครับอ๋อแต่รายได้ดีกว่าเดิมกว่าสมัยก่อนที่ปลูกพืชเชิงเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างชุมชนขึ้นมา
ครอบครัวประสบความสำเร็จโดยลูกเป็นเด็กดีเด่นแห่งชาติทั้งสองคนลูกเป็นเด็กดีเด่นด้วยใช่ครับ ครับงานวันดินโลกปีที่แล้วนะครับ ครับลูกชนะเลิศสุนทรพจน์เรื่องการอนุรักษ์ดินครับนี่ฮะดีไหมครับที่ชีวิตมีแบบนี้เนี่ยเพราะศาสตร์พระราชาใช่ครับถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็จะไม่มีไมตรีไม่มีลูกสาวไม่มีลูกชายไม่มีสังคมที่เราพูดได้เต็มปากและภาคภูมิใจว่าเราคือเกษตรกรครับจะไม่มีวันนี้เลยครับเอาละครับนี่คือชีวิตของคุณไมตรีที่เห็นศาสตร์พระราชาแล้วก็สร้างชีวิตสร้างลูกของตัวเองให้วันนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็จะเดินก้าวต่อไปขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับครับครับเชิญนะครับคุณสุนทรีเชิญค่ะเห็นชัดเจนนะคะว่าถ้าไม่มีศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9พื้นที่เขาชะงุมนี่จะไม่เป็นพื้นที่แบบนี้แล้วก็จะไม่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เกษตรกรจะไม่มีความสุขคุณไมตรีก็มีความสุขพูดถึงลูกลูกก็ชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินไม่ใช่มาจากความจำแต่มาจากการที่ได้ซึมซับสัมผัสของจริงด้วยใช่ไหมคะค่ะบอกว่าได้มาจากงานกิจกรรมวันดินโลกปีที่แล้วเอ๊ะแล้วปีนี้ล่ะคะ5ธันวาคมกิจกรรมวันดินโลกทางกรมพัฒนาที่ดินเตรียมอะไรไว้บ้างคะการจัดงานวันดินโลกนะคะในปีนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญไปที่วันที่5ธันวาก่อนนะคะวันที่5ธันวาถึงวันที่7เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ให้จัดวันดินโลกนะคะคือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้แทนที่สำคัญในการจัดปีนี้เนี่ยใช้คำว่า Be the solution to soil pollution นะคะก็คือแก้ปัญหาดินที่เป็นมลพิษอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยเราก็แปลมาเราก็ให้คำภาษาไทยว่าร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษถูกไหมคะทีนี้จะเห็นว่าทำไมต้องใช้คำว่าร่วมคิดร่วมทำนะคะศาสตร์พระราชาในเรื่องดินเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นหน่วยงานเดียวทำไม่ได้กระทรวงเกษตรก็ไม่ใช่ต้องทำทุกภาคส่วนปีนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรให้เราทำทุกภาคส่วนก็คือเชิญชวนไปทั้งทหารตำรวจนะคะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินซึ่งดิฉันเชื่อว่าดินเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานเป็นรากฐานของชีวิตอยู่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดงานก็ในการจัดงานเนี่ยเราก็จะเน้นว่าให้เกษตรกรเนี่ยเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะเข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปตระหนักว่าสิ่งที่พระองค์ทรงคิดสิ่งที่พระองค์ทรงทำเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะน้อมนำแนวพระดำริหรือศาสตร์พระราชาเนี่ยไปสานต่อที่พ่อทำค่ะค่ะซึ่งดีมากนะคะร่วมคิดร่วมทำแล้วชอบตรงปฐพีไร้มลพิษเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเราต้องเป็นคนที่บริโภคผลิตภัณฑ์ผักเผือกจากปฐพีถ้าปฐพีมีมลพิษนี่เราก็แย่เลยนะคะชีวิตร่างกายเราก็แย่ไปด้วยคุณไมตรีรู้ดีเพราะเคยใช้มาก่อนใช่ไหมค่ะใช่ไหมแก้ฆ่าแมลงใช่ไหมเคยใช้สารเคมีมาก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วใช่แล้วค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ด้านดินนำไปสู่วันดินโลกที่สหประชาชาติได้ยกย่องเทิดทูนพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มีกิจกรรมสำคัญด้วยวันนี้กราบขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมพักกันสักครู่นะคะในช่วงต่อไปบ่ายนี้มีอะไรน้องนุ่นจะพาร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะไปท้องถิ่นธุรกันดารจะมีกิจกรรมต่างๆไปดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณธุรกันดารด้วยจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะนุ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าพอสวครั้งที่17นะคะที่คณะแพทย์และจิตอาสาทุกสาขาอาชีพเขาได้รวมตัวกันค่ะในช่วงของฤดูฝนแบบนี้เพื่อออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าภารกิจสำหรับปีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะพอสวเดินเท้าอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่17หลังจากอาสาสมัครทุกคนได้ร่วมพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่างแยกย้ายกันไปคนละเส้นทางซึ่งมีทั้งหมด2สายคือตำบลศพโขงและตำบลนาเกียนค่ะเส้นทางทั้ง2ตำบลเมื่อเข้าถึงฤดูฝนถนนหนทางก็จะทุลักทุเลประมาณนี้นะคะถ้ายานพาหนะไม่เจ๋งพอก็จะทุลักทุเลและอาจติดลมแบบนี้ก็ได้ค่ะ
ขนาดรถที่มีประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อน4ล้ออุปกรณ์จัดเต็มยังเดินทางยากลำบากขนาดนี้เลยนะคะแล้วชาวบ้านถ้าหากว่าเจ็บป่วยขึ้นมาในหน้าฝนเขาจะทำยังไงไปฟังคุณหมอสมคิดเล่าให้ฟังกันเลยค่ะเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องเดินทางเพื่อจะเดินทางออกไปในส่วนของที่ในตัวอำเภออมก๋อยเองแล้วเนี่ยเขาจะต้องเดินเป็นประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเขาจ้างรถออกไปเลยแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณสัก 2,500 บาทต่อค่าไปกลับยังไม่รวมค่าน้ำมันค่าอะไรทั้งหมดด้วยชาวบ้านเรารู้อยู่แล้วว่ายากจนเขาจะหาเงินที่ไหนเพื่อจะไปรักษาอันนี้คือสิ่งที่สมเด็จย่าท่านตระหนักแล้วก็เกิดมีความคิดที่จะช่วยประชาชนของท่านแล้วก็คนที่ด้อยโอกาสด้วยจริงๆมันเป็นความประทับใจของเราแน่ๆนะครับคือเรามองว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยเขาแล้วเราก็มาช่วยเขาเนี่ยเขาก็คงจะเป็นรู้สึกว่าเขาคงจะดีใจด้วยที่เรามาช่วยเขาทั้งที่เราก็ไม่ได้เขาไม่ได้ให้เงินเราเขาไม่ได้ทำอะไรกับเราแต่เรามาหาเขาถึงที่แล้วก็เป็นที่ที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปรักษาได้เขาก็ดีใจมากพอเราเห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยเราเดินมาจะกี่ลูกเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปผมมีความมุ่งมั่นมากที่จะเดินไปให้ถึงให้เร็วเพื่อจะจัดเตรียมและรักษาคนไข้ให้ได้มากที่สุดและก็ดีที่สุดระยะทางยิ่งไกลความประทับใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนุ่นเชื่อนะคะว่ายังมีจิตอาสาอีกหลายท่านที่พร้อมออกเดินทางมาเพื่ออุดมการณ์เดียวกันในการสร้างสิ่งดีๆให้กับประชาชนคนไทยอีกมากมายในถิ่นทุรกันดารค่ะเราได้เห็นบรรยากาศของคุณหมออาสาสมัครจิตอาสาทุกคนนะคะที่เดินเท้าเข้าไปอย่างยากลำบากก็รู้สึกตื้นตันใจแทนคนไข้ที่ได้รับบริการจริงๆนะคะแต่ว่าภาพความประทับใจเหล่านี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะและวันที่18ตุลาคมนี้นะคะท่านจะได้พบกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะทางกกต.เขาจะมาเปิดเผยวิธีการที่ว่าเขาจะให้ประชาชนทั้งหลายลงทะเบียนส่งรายชื่อผู้สมัครที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นสว.เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเรามาดูรายละเอียดกันในวันนั้นค่ะครับส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการคำตอบในเรื่องที่ท่านสงสัยส่งมาได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบครับและขอบพระคุณโฮมโปรนะครับจัดเฟอร์นิเจอร์สวยๆเข้ามาครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ